ตอนนี้นะครับจะไปกินชากันแล้วเครื่องไม่ไหวมากเลยโอ้ไปหรอเพียวเดินไปหรอมันทำกับข้าวกินบนหรอพื่อนกำลังเล่นไก่สวัสดีครับกี่โมงแล้วเนี่ยประมาณ7 โมงครึ่งค่ะตอนนี้นะครับเพื่ออีกคันหนึ่งกำลังหลบซ่อนอยู่เราไม่จอดรอข้างทางแต่ระหว่างเราจะมีสาระมาให้ดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะไปที่อำเภอดานดูจังหวัดสารคามค่ะที่พิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนะครับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะครับจัดแสดงสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตของคนอีสานในสมัยก่อนนะครับโดยแบ่งออกบริเวณต่างๆได้แก่โรงเกวียนหมู่บ้านอีสานเถียงนากองฟางโรงแสดงกลางแจ้งและบริเวณที่พักผ่อนภายในบริเวณหมู่บ้านอีสานนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนะคะก่อตั้งจากโครงการน้ำไทยจากในหลวงนะคะหรือโครงการอีสานเขียวค่ะตั้งแต่พ.ศ.2503มีพื้นที่ประมาณ150 ไร่ค่ะทุกคนและหนึ่งในโครงการนี้นะคะมีสถาบันวิจัยลูกทะเวศนะคะมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อศึกษาปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตของความเป็นอยู่ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยครับและอีกไกลไหมครับกว่าจะถึงก็อีกประมาณ2ชั่วโมงได้2ชั่วโมงได้จะรอดไหมนะรอดูตอนต่อไปครับพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนะคะสวัสดีครับขอให้พี่แนะนำตัวแล้วก็ตัวละครเป็นนักอ่านพี่จิรวัตรภูสำเภานะครับอยู่ที่โต้งเป็นนักวิชาการช่างศิลป์ที่สถาบันวิจัยวารณรุกเขาเรียกครับตรงพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานให้เล่าถึงประวัติความเป็นมาคร่าวๆของบ้านอีสานค่ะประวัติบ้านอีสานครับคือจะแสดงเกี่ยวกับบ้านอีสานตอนบนเป็นลักษณะของบ้านไม้ยกขึ้นสูงส่วนมากคนอีสานจะใช้วิถีชีวิตเกี่ยวกับการเกษตรโดยหน้าแล้งนี่เขาก็จะทำเกี่ยวกับพวกงานอดิเรกพวกการสานลักษณะของบ้านอีสานจะเป็นบ้านยกพื้นสูงเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในหน้าแล้งทำกิจกรรมต่างๆครับสำหรับกิจกรรมภายในอุทยานนี้นะครับกิจกรรมที่หนึ่งก็คือสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวอีสานนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็จะเป็นศึกษาการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของชาวอีสานที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่3ก็คือการศึกษาพันธุ์ไผ่ที่มีมากกว่า70 ชนิดเลยนะครับและ4ชมวงดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะครับไปกิจกรรมเสริมได้เลยครับค่ะและสำหรับกิจกรรมเสริมของเรานะคะจะมีดูนกนะคะเยี่ยมชมสวนไผ่และสวนชมวงดนตรีแล้วก็พิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนะคะเดินป่าแถมยังมีกิจกรรมเสริมคือรอบกองไฟนะคะครับเรือนท่าทอนะครับเป็นเรือนคนรวยในสมัยก่อนของชาวอีสานนะครับซึ่งเรือนท่าทอจะแบ่งได้เป็น2ลักษณะนะครับคือเรือนใหญ่และโขงนะครับซึ่งเรือนใหญ่จะเป็นลักษณะของบ้านหลังใหญ่นะครับแล้วโขงคือจะเป็นเรือนหลังน้อยซึ่งมีทางเชื่อมไปหากันนะครับซึ่งในสมัยก่อนถ้ามีลูกสาวแล้วแต่งงานกันแล้วพ่อแม่สามารถให้ลูกสาวของบ้านหลังใหญ่ไปอยู่เรือนน้อยซึ่งสามารถอยู่บ้านหลังเดียวกันได้ครับครับในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะไปดูของเรือนชาวนานะครับเรือนชาวนานะครับจะเป็นเรือนมีลักษณะตัวบ้านที่เปิดกว้างนะครับโล่งและมีใต้ถุนสูงครับความหมายของเรือนชาวนานะครับเป็นเรือนลักษณะนี้ครับเป็นเรือนลักษณะใหญ่นะครับเหมาะสำหรับเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านครับเพราะว่ามีลานกว้างข้างบนนะครับเอาไว้ให้ลูกบ้านมาประชุมกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูลักษณะในตัวบ้านกันเลยครับเราสาวเดือดคำ
วันรักมาหลุดลอย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 หลอกให้น้องมาคอยแล้วควงสาวงามยามกันนั่นหรือเที่ยวงานคาดผมตลอดวันนี้ครับก็ได้ความรู้มากมายนะครับต้องขอบคุณนะครับพี่โต้นะครับวิทยากรผู้ให้ความรู้เรียนทางที่จำ